JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful dayสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะมาพบกันกับครูแนทอีกแล้วนะคะสำหรับในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนั่นเองนะคะสำหรับในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนี้นะคะเด็กๆเราจะยังอยู่กันในสาระภูมิศาสตร์นะคะซึ่งในสาระภูมิศาสตร์เนี่ยตอนนี้ที่เราจะขึ้นนะคะเราจะขึ้นกันในหน่วยการเรียนรู้ที่3ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนบางห้องเรียนเนี่ยอาจจะได้เรียนนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่3นี้ไปแล้วนะคะหรือว่านักเรียนบางห้องเนี่ยอาจจะเพิ่งเริ่มขึ้นนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องของสิ่งแวดล้อมนี้นะคะนักเรียนแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปเรียนรู้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะเรามาดูผังสาระการเรียนรู้ในหน่วยนี้ก่อนนะคะว่าในหน่วยการเรียนรู้ที่3ของเรานะคะเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้กันในหัวข้ออะไรบ้างนะคะสำหรับผังสาระการเรียนรู้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะเด็กเราจะแบ่งหัวข้อนะคะในการเรียนรู้ออกเป็นทั้งหมด3หัวข้อใหญ่ๆนั่นเองนะคะซึ่งหัวข้อแรกเลยที่เราจะได้เรียนรู้กันนะคะนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรานั่นเองส่วนหัวข้อที่2นะคะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมนะคะที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมนั่นเองส่วนหัวข้อสุดท้ายนะคะที่เราจะได้เรียนรู้กันในหน่วยที่3เรื่องของสิ่งแวดล้อมนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้านและห้องเรียนนั่นเองนะคะดังนั้นทั้ง3หัวข้อนี้เราจะได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยนะคะเด็กๆในหน่วยการเรียนรู้ที่3นี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหน่วยการเรียนรู้แรกนะคะเด็กๆหรือว่าหัวข้อแรกที่เราจะเรียนรู้กันนะคะจะเป็นในหัวข้อของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันเด็กๆจะต้องเตรียมหนังสือนะคะแล้วก็แบบฝึกหัดวิชาสังคมขึ้นมาหนังสือใช้เล่มไหนคะเราจะใช้หนังสือวิชาสังคมศึกษานะคะเล่มนี้เหมือนเดิมส่วนแบบฝึกหัดนะคะจะเป็นเล่มแบบฝึกหัดหน้าปกจะเป็นรูปภาพของผีตาโขนเล่มนี้นะคะให้เด็กๆเตรียมขึ้นมาได้เลยเพราะว่าเวลาที่เราเรียนนะคะนักเรียนเราจะต้องใช้หนังสือแล้วก็แบบฝึกหัดนะคะควบคู่กันไปด้วยเนาะถ้าใครที่เตรียมหนังสือวิชาสังคมแล้วก็แบบฝึกหัดวิชาสังคมมาแล้วนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือวิชาสังคมขึ้นมาก่อนนะคะจากนั้นให้เด็กๆเปิดไปในหน้าที่97นะคะเด็กๆเปิดไปหน้าที่97ได้เลยเปิดไปหรือยังเอ่ยหน้าที่97จะเป็นเลข9ไทยแล้วก็เลข7ไทยนั่นเองนะคะสำหรับในหน้าที่97ของเรานะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อแรกนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันนะคะเด็กๆว่าการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเนี่ยมันคืออะไรนะคะแล้วก็หมายถึงอะไรเด็กๆ ดูในหนังสือเรียนของตัวเองนะคะเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวนะคะหมายถึงสิ่งต่างๆในธรรมชาตินะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยเราสามารถสังเกตได้จากสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะเด็กๆว่าเวลาที่ธรรมชาติเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเราสามารถสังเกตได้จากอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะนักเรียนสิ่งที่เราจะสังเกตได้จากธรรมชาตินะคะนั่นก็คือต้นไม้นั่นเองเราสามารถสังเกตได้จากต้นไม้ได้อย่างไรเวลาที่ธรรมชาตินะคะนักเรียนมันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะต้นไม้เนี่ยเราสังเกตง่ายๆเลยเวลาที่เราปลูกต้นไม้นะคะแรกๆเราจะใช้เมล็ดพันธุ์นะคะนักเรียนในการปลูกใช่ไหมคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาเมล็ดพันธุ์นะคะไปลงดินนะคะพอลงดินแล้วเราก็จะใช้วิธีการดูแลโดยการรดน้ำพรวนดินจากนั้นเมล็ดพันธุ์ของเราก็เจริญเติบโตเป็น
ต้นกล้าเล็กๆใช่ไหมคะจากนั้นเมื่อเราดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยไปอีกต้นกล้าเล็กๆก็จะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นนะคะเป็นต้นไม้ใหญ่นั่นเองนะคะนักเรียนนี่ก็คือการเจริญเติบโตนะคะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงที่เราสังเกตได้จากต้นไม้เนาะเพราะว่าต้นไม้นะคะเขาจะมีการเติบโตจากต้นไม้ที่เป็นต้นเล็กนะคะกลายเป็นต้นไม้ที่เป็นต้นใหญ่นั่นเองนะคะเหมือนกับในรูปภาพนักเรียนเห็นไหมคะต่อมานะคะนอกเหนือจากต้นไม้แล้วเนี่ยเราสามารถสังเกตได้จากก้อนหินนะคะนักเรียนแน่นอนว่าธรรมชาติเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะก้อนหินที่อยู่ในธรรมชาติเวลาที่นักเรียนไปเที่ยวนะคะตามน้ำตกหรือว่าตามอุทยานแห่งชาติต่างๆนะคะเราจะพบก้อนหินที่มีขนาดใหญ่จำนวนมากเลยใช่ไหมลูกซึ่งก้อนหินนะคะเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันซึ่งก้อนหินนะคะที่มันมีก้อนใหญ่แล้วก็แข็งแรงเนี่ยมันก็สามารถผุกร่อนได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งการผุกร่อนเนี่ยอาจจะเกิดมาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะเวลาที่โดนน้ำฝนหรือว่าโดนแดดนะคะนักเรียนเขาก็จะมีการผุกร่อนนะคะไปตามกาลเวลาจากก้อนหินที่มีลักษณะเป็นก้อนใหญ่เนี่ยเขาก็อาจจะผุกร่อนเป็นลักษณะหินที่มีลักษณะก้อนเล็กนะคะอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงนะคะเด็กๆนอกเหนือจากต้นไม้แล้วก็ก้อนหินแล้วยังมีอะไรอีกเอ่ยก็ยังมีฤดูกาลต่างๆใช่ไหมคะเด็กๆซึ่งฤดูกาลต่างๆเนี่ยสามารถทำให้เรานะคะเห็นความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติได้คุณแอนยกตัวอย่างเช่นฤดูร้อนนะคะในช่วงฤดูร้อนเนี่ยจะมีอากาศที่ค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวมากๆเลยใช่ไหมลูกเมื่อฤดูร้อนนะคะเวลาที่เราสังเกตระดับน้ำนะคะในแม่น้ำหรือว่าลำคลองเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าน้ำเขาจะมีปริมาณที่ลดลงนะคะเด็กๆเนื่องจากว่ามันเป็นฤดูร้อนเนาะแล้วก็ไม่มีฝนตกต้องตามฤดูนะคะต่อมาเมื่อถึงฤดูฝนค่ะนักเรียนแน่นอนว่าฤดูฝนเนี่ยฝนก็จะต้องตกทุกวันใช่ไหมคะเนื่องจากว่าเป็นฤดูกาลของเขานะคะเมื่อเราสังเกตในแม่น้ำลำคลองแล้วเราจะพบว่าฤดูฝนเนี่ยจะมีระดับน้ำนะคะในแม่น้ำลำคลองที่มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นนะคะอันนี้เราสามารถสังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลตามธรรมชาตินะคะเด็กๆดังนั้นเขาบอกว่ามนุษย์นะคะเราเนี่ยสามารถอาศัยนะคะธรรมชาติเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตแล้วก็ในการดำเนินชีวิตนะคะเมื่อมนุษย์เข้ามาอยู่ร่วมกับธรรมชาติแล้วนะคะมนุษย์เนี่ยก็ยังได้สร้างสิ่งต่างๆให้เกิดเพิ่มขึ้นมาอีกมากมายเลยใช่ไหมลูกเช่นอะไรคะเช่นบ้านทำไมมนุษย์ถึงต้องสร้างบ้านขึ้นมาก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับตนเองนะคะให้ตนเองเนี่ยมีที่พักแล้วก็ที่อยู่อาศัยนอกเหนือจากบ้านนะคะมนุษย์ยังสร้างอะไรขึ้นมาเพิ่มเติมอีกก็ยังมีวัดนะคะมีโรงเรียนมีโรงพยาบาลมีชุมชนนะคะมีทุ่งนามีแปลงการเกษตรอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะนักเรียนดังนั้นนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มนุษย์เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็ย่อมส่งผลนะคะให้สิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปนะคะตามกาลเวลานั่นเองนะคะสังเกตง่ายๆเลยนะคะนักเรียนในยุคปัจจุบันกับยุคอดีตเนาะเมื่อในอดีตเกิดอะไรขึ้นเมื่อในอดีตยังไม่มีความเจริญนะคะขนาดนี้เนื่องจากว่าในอดีตเนี่ยยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้นะคะสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆใช่ไหมลูกเพราะว่าในอดีตนะคะผู้คนเนี่ยจะนิยมประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะเช่นการทำนาการทำนาในอดีตเนี่ยเขาก็ยังใช้กระบือนะคะในการไถนาแล้วก็ใช้การเก็บเกี่ยวนะคะโดยผู้คนเองแต่ว่าในปัจจุบันนี้เกิดอะไรขึ้นมนุษย์นะคะเขาได้คิดค้นในการสร้างเป็นรถไถนานะคะหรือว่ารถเกี่ยวข้าวต่างๆมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ตนเองใช่ไหมคะแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยดังนั้นนะคะนักเรียนธรรมชาติของเรานะคะก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมลูกเหมือนกับในสมัยก่อนนะคะที่คุณแอดอธิบายว่ามันยังไม่มีรถยนต์นะคะยังไม่มีพวกรถไฟนะคะเครื่องบินต่างๆ
ผู้คนในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะนิยมนะคะคมนาคมทางน้ำนะคะโดยการพายเรือแล้วก็พื้นที่ในสมัยก่อนนะคะนักเรียนก็จะมีป่าไม้ค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะและพอปัจจุบันนะคะได้มีการถางป่านะคะเพื่อจะตัดเป็นถนนหนทางนะคะในการอำนวยความสะดวกนะคะทางคมนาคมดังนั้นสภาพแวดล้อมแน่นอนนะคะนักเรียนว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมนะคะหรือว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะเกิดมาจากสาเหตุที่สำคัญ2ประการเลยนะคะเด็กๆนั่นก็คือประการที่1การกระทำของมนุษย์นะคะแล้วก็สาเหตุนะคะในการเกิดนะคะการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งแวดล้อมนะคะประการที่2ก็คือการกระทำจากธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันนะคะเด็กๆว่าการกระทำของมนุษย์และการกระทำของธรรมชาติเนี่ยมันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนะคะในปัจจุบันแล้วก็ในการดำเนินชีวิตของเราอย่างไรบ้างเนาะนักเรียนเปิดไปหน้าที่98นะคะสำหรับในหน้าที่98นะคะเราจะมาดูสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวของเรากันซึ่งคุณแอดบอกนักเรียนไปแล้วใช่ไหมคะว่ามันจะมีอยู่ทั้งหมด2ประการหรือว่า2ข้อนั่นเองนะคะเด็กๆซึ่งข้อแรกเลยนะคะสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยจะเกิดมาจากการกระทำของมนุษย์นะคะแล้วก็สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราประการที่2นั่นก็มาจากการกระทำของธรรมชาตินะคะซึ่งจะไม่มีมนุษย์ไปเกี่ยวข้องนะคะนักเรียนเขาจะเกิดจากธรรมชาติของเขาเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสิคะนักเรียนตัวอย่างนะคะของสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของการกระทำของมนุษย์นะคะเด็กๆก็อาจจะมาจากแก๊สพิษจากโรงงานนะคะขยะมูลฝอยที่เพิ่มมากขึ้นการทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำนะคะหรือว่าป่าไม้ถูกทำลายอันนี้ก็คือสาเหตุนะคะที่มีต้นตอมาจากการกระทำของมนุษย์นะคะเดี๋ยวในสัปดาห์นี้นะคะนักเรียนคุณแอดจะบอกเกี่ยวกับสาเหตุก่อนนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยคุณแอดจะมาเจาะลึกนะคะว่าการเกิดแก๊สพิษนะคะมันเกิดมาจากอะไรการเกิดขยะมูลฝอยหรือว่าการทิ้งขยะลงน้ำเนี่ยมันเกิดมาจากสาเหตุนะคะที่มนุษย์กระทำอย่างไรเนาะต่อมานะคะการกระทำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็เช่นการเกิดอุทกภัยนะคะหรือว่าเราเรียกว่าน้ำท่วมนั่นเองนะคะต่อมาอาจจะเป็นแผ่นดินไหวนะคะนักเรียนหรือว่าขึ้นลมพายุซัดฝั่งนะคะรวมไปถึงไฟป่านั่นเองนะคะซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้นะคะก็จะมีต้นตอมาจากธรรมชาตินะคะที่ไม่มีมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องนั่นเองเนาะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะนักเรียนเราจะได้มาเจาะลึกกันนะคะว่า2หัวข้อนี้นะคะมันมีความเป็นมาอย่างไรนะคะแก๊สพิษเกิดขึ้นมายังไงน้ำท่วมเกิดมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะเรียนหัวข้อแรกไปก่อนเนาะนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะหยิบเล่มแบบฝึกหัดนะคะวิชาสังคมศึกษาขึ้นมาได้เลยนะคะหยิบขึ้นมาได้เลยนะลูกจะเป็นเล่มหน้าปกที่เป็นเล่มของผีตาโขนนะคะจากนั้นใครหยิบขึ้นมาแล้วให้นักเรียนเปิดไปในหน้าที่83นะคะเปิดไปในหน้าที่83ได้เลยสำหรับในหน้าที่83ของเรานะคะก็จะเป็นหัวข้อของจุดประกายความคิดนะคะเด็กๆแล้วก็จะมีข้อสรุปนะคะของเรื่องสิ่งแวดล้อมในหน่วยการดูที่3ด้วยนะคะเรามาดูข้อสรุปกันสิว่าเขาสรุปในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะในหน่วยการดูที่3นี้ว่าอย่างไรนะคะเขาบอกว่าสิ่งแวดล้อมนะคะเด็กๆคือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวของเรานะคะมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็สิ่งที่ไม่มีชีวิตรวมไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะแล้วก็มีสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะคะ
สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนมีความสัมพันธ์กันนะคะโดยมนุษย์เนี่ยก็จะพึ่งพาอาศัยสิ่งแวดล้อมในการดำรงชีวิตเช่นเดียวกันแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะนักเรียนเขาก็จะต้องพึ่งพาอาศัยมนุษย์เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นสิ่งแวดล้อมเขาก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์นะคะดังนั้นการมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมนะคะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยก็จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเรานะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือบทสรุปนะคะทั้ง3หัวข้อของหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องของสิ่งแวดล้อมนั่นเองเรามาดูตรงจุดประกายความคิดนะคะตรงนี้ก่อนเห็นคุณครูผู้ชายกับเด็กนักเรียนผู้หญิงไหมคะเรามาดูสิคะว่าคุณครูผู้ชายเนี่ยถามเด็กนักเรียนผู้หญิงคนนี้ว่าอย่างไรนะคะคุณครูผู้ชายคนนี้ถามว่านักเรียนคิดว่าสาเหตุที่ทำให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปมากที่สุดคือสิ่งใดนักเรียนคิดว่าสาเหตุที่ทำให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปมากที่สุดคือสิ่งใดนักเรียนลองตอบคุณแอสซี่คะในความคิดของนักเรียนเนี่ยนักเรียนคิดว่าสาเหตุอะไรเอ่ยที่ทำให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปมากที่สุดนะคะแล้วก็คือสิ่งใดบางคนนะคะอาจจะตอบลงไปไม่เหมือนคุณแอดก็ได้นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะตอบเหมือนคุณแอดก็ได้คุณแอดยกตัวอย่างคำตอบนะคะสำหรับคุณแอดนะคะคุณแอดคิดว่าสาเหตุที่ทำให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปมากที่สุดนะคะนอกเหนือจากธรรมชาติแล้วคุณแอดคิดว่าเป็นมนุษย์นะคะนักเรียนมนุษย์หรือว่าเราทุกคนนี่แหละนะคะที่ทำให้สภาพแวดล้อมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปมากที่สุดนะคะในแต่ละวันเดี๋ยวนักเรียนเติมลงไปตามคุณครูนะคะสาเหตุมาจากมนุษย์เวลาที่นักเรียนเขียนคำตอบลงไปนะคะให้นักเรียนเขียนบนเส้นบรรทัดนะคะเขียนบนเส้นบรรทัดนะลูกเดี๋ยวมันจะไม่พอนะคะสาเหตุมาจากมนุษย์นะคะคือสิ่งใดก็คือการใช้ชีวิตนั่นเองนะคะคือการดำรงชีวิตเติมคำตอบลงไปได้เลยนะคะเด็กๆ เดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนในการเขียนก่อนนะคะ2นาทีเขียนลงไปบนเส้นบรรทัดได้เลยนะคะเนื่องจากว่าเขาให้พื้นที่เรามาค่อนข้างที่จะน้อยนะคะเด็กๆถ้าเราเขียนเต็มบรรทัดเนี่ยเดี๋ยวเราจะเขียนคำตอบลงไปไม่พอนะคะเสร็จหรือยังเอ่ยถ้าเสร็จแล้วนะคะเราจะไปทำแบบฝึกหัดในหน้าต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆสำหรับแบบฝึกหัดในหน้าต่อไปของเรานะคะจะเป็นแบบฝึกหัดในหน้าที่84นะคะในแบบฝึกหัดของนักเรียนนะคะจะเป็นหน้าเดียวกับที่คุณครูโชว์บนหน้าจอในตอนนี้เลยเนาะสำหรับแบบฝึกหัดในหน้าที่84นะคะจะเป็นแบบฝึกหัดที่1ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะคะวันนี้เราเรียนกันไปทั้งหมด1หัวข้อนะคะนั่นก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะเด็กๆเรามาดูสิคะว่าแบบฝึกหัดนะคะข้อที่1เนี่ยข้อ1ใหญ่เนี่ยเขาให้เราทำอะไรบ้างนะคะดูนะคำสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะสังเกตภาพ2ภาพซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมในที่เดียวกันแต่ต่างช่วงเวลาแล้วตอบคำถามโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกต้องคุณนายอ่านคำสั่งอีก1รอบนะคะเขาให้นักเรียนนะคะสังเกตภาพ2ภาพซึ่งเป็นภาพสิ่งแวดล้อมในที่เดียวกันนะคะแต่ว่าต่างช่วงเวลากันแล้วตอบคำถามโดยที่เราเนี่ยจะเขียนเครื่องหมายถูกนะคะลงในวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนักเรียนคะนักเรียนสังเกตจากรูปภาพทั้ง2ภาพนี้นะ
ภาพแรกนะคะหรือว่าภาพที่1เนี่ยจะเป็นสภาพนะคะของสิ่งแวดล้อมในอดีตนะคะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นอะไรจากภาพนี้คะเห็นภาพชาวนานะคะกำลังใช้กระบือในการไถนาใช่ไหมคะแล้วเรามาดูภาพที่2สิคะภาพที่2จะเป็นภาพของสิ่งแวดล้อมนะคะในปัจจุบันซึ่งในปัจจุบันนี้เราไถนาโดยการใช้กระบือไหมลูกไม่ใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งแวดล้อมในอดีตกับในปัจจุบันเนี่ยแตกต่างกันเลยในอดีตเราจะใช้กระบือในการไถนาแต่ว่าในปัจจุบันนะคะมนุษย์เนี่ยเริ่มคิดค้นนะคะสิ่งที่อำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็เครื่องมือที่ช่วยในการทุ่นแรงนะคะเขาก็เลยรู้จักคิดค้นในการสร้างนะคะรถไถนามาเห็นไหมคะเวลาที่คนทำนานะคะนักเรียนใช้รถไถนาเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลานะคะที่ค่อนข้างรวดเร็วกว่าการใช้กระบือในการไถนานะคะเราดูความแตกต่างระหว่าง2ภาพนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูคำถามกันนะคะซึ่งคำถามจะมีทั้งหมด4ข้อตั้งแต่ข้อ 1.1 นะคะถึงข้อ 1.4 นั่นเองเรามาดูข้อ 1.1 กันก่อนนะคะข้อ 1.1 คำถามเขาถามว่าภาพทั้ง2ภาพเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพอะไรภาพทั้ง2ภาพเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอะไรวงกลมที่1ทำนาวงกลมที่2ประมงเดี๋ยวเราจะเลือกใส่เครื่องหมายถูกนะคะหน้าคำตอบที่ถูกต้องที่สุดภาพที่เราเห็นทั้ง2ภาพค่ะนักเรียนเป็นการประกอบอาชีพอะไรเอ่ยก็คือการทำนานั่นเองนะคะเราก็จะใส่เครื่องหมายถูกลงไปในวงกลมที่1เลยต่อมานะคะข้อ 1.2 การประกอบอาชีพในภาพที่1เป็นอย่างไรเรามาสังเกตในภาพที่1ค่ะเมื่อกี้เราสังเกตไปแล้วนะคะว่าภาพที่1เนี่ยเขาจะใช้กระบือในการไถนานะคะเรามาดูตัวอย่างช้อยกันวงกลมที่1บอกว่าใช้กระบือเป็นแรงงานไถนาวงกลมที่2ใช้รถไถนาเป็นแรงงานไถนาดังนั้นข้อ 1.2 เราจะต้องตอบวงกลมที่เท่าไหร่คะตอบวงกลมที่1นั่นเองนะคะเพราะว่าภาพที่1เนี่ยเขาใช้กระบือนะคะเป็นแรงงานในการไถนานั่นเองนักเรียนใส่เครื่องหมายถูกลงไปได้เลยนะคะต่อไปข้อ 1.3 การประกอบอาชีพในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตอย่างไรการประกอบอาชีพในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากในอดีตอย่างไรวงกลมที่1ใช้แรงงานคนมากขึ้นวงกลมที่2ใช้เครื่องจักรมากขึ้นอันนี้ง่ายมากนะคะตอบวงกลมที่เท่าไหร่คะนักเรียนตอบวงกลมที่2นะคะทำไมถึงต้องตอบวงกลมที่2ก็เนื่องมาจากว่าอาชีพในปัจจุบันนะคะนักเรียนเขาจะใช้แรงงานเครื่องจักรนะคะมากกว่าแรงงานคนอย่างแน่นอนใช่ไหมลูกเช่นโรงงานนะคะเขาก็จะต้องใช้เครื่องจักรเนี่ยในการผลิตนะคะสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะคะนักเรียนดังนั้นมันจะช่วยทุ่นแรงงานคนได้นะคะไม่เหมือนกับในอดีตเนาะแล้วก็ข้อสุดท้ายของเรานะคะข้อที่ 1.4 การใช้รถไถนาในการประกอบอาชีพนี้มีประโยชน์อย่างไรการใช้รถไถนาในการประกอบอาชีพนี้มีประโยชน์อย่างไรวงกลมที่1บอกว่าทำให้สะดวกรวดเร็วขึ้นวงกลมที่2ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นตอบวงกลมไหนคะตอบวงกลมที่1นะคะนักเรียนการที่เราใช้รถไถนานะคะในการประกอบอาชีพทำนาเนี่ยจะทำให้เรานะคะทำนาได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะติ๊กถูกลงไปได้เลยเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยกันแล้วเนาะถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียน
เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะทำแบบฝึกหัดนะคะการถึงหน้าที่84ก่อนนะคะส่วนในหน้าที่85และในหน้าที่86เนี่ยเราจะมาต่อกันในสัปดาห์หน้านะคะเนื่องจากว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนะคะของสิ่งแวดล้อมนะคะที่ส่งผลหรือว่ามีสาเหตุมาจาก2ปัจจัยใช่ไหมลูกซึ่งปัจจัยแรกเลยมาจากการกระทำของมนุษย์นะคะแล้วก็ปัจจัยที่2เนี่ยมาจากการกระทำของธรรมชาติเองนะคะดังนั้นแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะเราจะทำทั้งหมด2หน้านะคะในหน้าที่83แล้วก็ในหน้าที่84นะคะดังนั้นนักเรียนอย่าลืมทำแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็ส่งแบบฝึกหัดมาที่รายส่วนตัวของคุณครูประจำชั้นด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาในรายวิชาสังคมศึกษานะคะศาสนาและวัฒนธรรมของคุณแอดแล้วไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ JSV JSV is a wonderful worldJSB, JSB, JSB on the colorful